วันนี้นะครับเราจะมางานสามัคคีเฟสกันนะครับครับงานสามัคคีเฟสเนี่ยมันคืองานคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของนักเรียนไทยปีนี้มีวงไหนบ้างครับมี You Boy DJ มีลิปตาลิปตาลูตินายแล้วก็ป๊อปไอเซ็ตซึ่งงานเนี่ยจะเริ่ม 6:30 นประตูเปิด 6:30 นแต่นักเรียนเฮ้ยอย่าเพิ่งนักเรียนเนี่ยต้องถึงก่อนหน้าประตูเปิดสักไม่ยางเว้ยชั่วโมงเอาล่ะก็คือถึงมา 5:30 นเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญงานนี้เนี่ยมังโก้เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของหลักของงานด้วยนะครับครับผมก็คือมันเป็น40 Thai Society ของนักเรียนที่มาเรียนที่ UK ทั้งหมดนักเรียนกว่า 1,000 คนแต่วันนี้เนี่ยเราหิวมากก็เลยจะพามากินร้านอาหารนึงที่เด็ดที่สุดในอังกฤษครับร้านอาหารกินทันครับไม่กินไม่ทันนะครับใช่ไหมครับคือร้านนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นบุฟเฟ่แล้วก็จะเป็นอลาคาร์ทซึ่งวันนี้เราจะกินแบบ Happy Hour ก็คือแบบถูกแบบประหยัดนะครับผมลองแพ้ดูเมนูมีเนื้อมีหมูไอ้หุ่นตุ๋นตุ๋นอุ่นอุ่นอมนึงครับมีก็มีปลาทั่วไปครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในครับอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้ข้าวผัดกระเทียมซึ่งเขามีการคุกให้ด้วยเหมือนเปเปอร์รันบ้านเราเลยครับ perfect amazing ก็จะมีทั้งหมูเนื้อแล้วก็มีของทอดต่างๆดูเหมือนข้าวผัดเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวให้ดูนะครับโอ้โหหิวมากครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองกินแบบมีเดียมมีเดียมแรงนะฮะแบบซึ่งซอสเนี่ยก็จะมีทั้งแบบหวานและแบบเค็มผมจะลองชิมทั้งคู่เข้าไปนะครับนุ่มมากครับนุ่มมากคือคนที่จะเลือกกินเนี่ยควรจะต้องมากินผมแนะนำครับเพราะว่าเดินแต่ทางฝั่งนี้กินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจคุยกับใครเลยครับผมเดี๋ยวพอเราอิ่มแล้วเราจะไปตะลุยงานกันนะครับสามัคคีเฟสยิ้มหน่อยครับทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็คุ้มค่ามากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสังเกตนะบุฟเฟ่ต์เนี่ยคนละ35ปอนด์ต่อหัวใช่ไหมครับซึ่งผมเช็คบินมาแค่ประมาณ23ปอนด์แต่ข้อเสียของร้านนี้เนี่ยคือกินแล้วเนี่ยตัวจะเหม็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนี้ถ้าเกิดเต็ม10ผมให้8ดาวครับแนะนำให้มาครับเพื่อนทุกคนโอ้โหวันนี้ผู้คนมากมายวันอาทิตย์นะครับอากาศดีมากประมาณ2องศาแต่มีแดดนะครับก็หลังจากที่ออกมาจากกินทันนะครับก็จะพาไปร้านชานมไข่มุกชื่อร้านชานมไข่มุกชื่ออะไรครับชาทามนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับชานมไข่มุกพี่ฟัง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 นะครับซึ่งเป็นไต้หวันฟู้ดทรีนะครับตอนนี้คิวที่107ถ้าเกิดสังเกตจะดูโหคิวยาวมากรบกวนแพนกล้องนิดนึงครับดูกล้องตรงนี้ยาวมาฮะยาวมาที่แก๊งชาวเราครับประมาณนั้นครับไม่คอมเมนต์กันดูหน่อยครับโอเคจากคนที่เคยกินเนี่ยเขาบอกว่ามีชานมมะชาผลไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างคุณเนยอร่อยค่ะคือน้ำล้างชาเอ้ามันปั่นยังไงบ้างครับไม่อร่อยเลยครับคุณแพรเป็นไงบ้างครับไม่คุ้มกับที่เราไม่เข้มข้นเลยค่ะมีใครรู้สึกอร่อยบ้างครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีเลสเตอร์สแควร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคนทิสทาวน์ที่ซึ่งเป็นจัดงานครับผมงานอะไรวะสามัคคีเฟสก็จริงๆไม่ไกลมากเนาะประมาณ18นาทีเดินไปประมาณ9นาทีแล้วก็ถึงนะครับตอนนี้เราขึ้นทาง VIP มานะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าโซน VIP เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับโซน VIP จะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีพวกแบบโอ้โหมีเบียร์ให้ด้วยครับถ้าเกิดใครก็มาก็จะมีเครื่องดื่มมากมายพร้อมที่นั่งให้กับพวกเรานะครับก็แบบแมงโก้และแมงโก้เจอร์นี่เอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งงานดีๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดไม่มีเอเจนซี่ดีๆแบบนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดนักเรียนไทยคนที่อยากจะมาที่นี่ให้ติดต่อเอเจนซี่นะครับแมงโก้เจอร์นี่เอ็กซ์เพรสนะครับสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยโอลิมปียังไม่มาก็คือเราขอมาพรีดิ้งก่อนครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบาร์ข้างๆกับ O2 Arena ซึ่งเป็นที่จัดงานสามัคคี